ฮัลโหลการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายมีการโจมตีผมในทุกๆเรื่องผมจะทำให้คุณเห็นคนอย่างผมเนี่ยไม่สิ้นไม้สิ้นไรไม่ต่อในมือของผมเนี่ยคือโฉนดที่ดินจำนวน 10,000 ล้านฟังไม่ผิดครับทั้งหมดคือ13ไร่ใจกลางสุขุมวิทโฉนดทั้งหมดอยู่ในมือผมแล้วผมไม่ได้ติดหนี้แบงค์โฉนดผมเก็บไว้เพื่อจะอวดความร่ำรวยของผมโฉนดแปลงนี้คือต้นเหตุที่ใครต่อใครผมจะให้คุณดูโฉนดแปลงนี้คือให้ดูตรงนี้ครับเด็กชายเศรษฐาทวีสินท้ายสุดโฉนดแปลงนี้ตกเป็นของผมถามว่ามันไปเกี่ยวข้องอะไรที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินบ้านดั้งเดิมของนายเศรษฐาเมื่อถูกแบงค์ยึดแบงค์นำมาขายผมผมซื้อเอาไว้เมื่อปี2542ทั้งหมดมี9โฉนดนายเศรษฐาพยายามที่จะขอซื้อผมคืนแต่ผมบอกว่าผมไม่ได้ขายทำไปทำมาก็คอยโกรธผมไปด้วยอันนี้ผมเกลิกเป็นเกลิกเพราะผมไม่อยากจะลงดีเทลแต่ว่าเพื่อให้คุณเห็นว่าคนอย่างผมนั้นกับนายสนธิมันโคละชั้นกันที่สำคัญใครจะดูได้นะในนี้มีชื่อเด็กชายเศรษฐาทวีสินอยู่หมื่นล้านนะเนี่ยถือดีผมจะไล่เลียงให้คุณฟังถึงประเด็นสำคัญในวันนี้ทีนี้คุณต้องตามผมมาให้ชัดๆตามผมมาให้ดีๆผมนั้นพูดในประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ของแผ่นดินของบุคคลสาธารณะผมไม่เคยพูดเรื่องนายเศรษฐาเรื่องส่วนตัวเรื่องการข่มขู่ถ้าผมข่มขู่คุณไปแจ้งความแต่ผมนั้นเอาเอกสารต่างๆตลาดหลักทรัพย์ผมขอเรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยทำหน้าที่ซะคนบางคนบอกนี่เป็นคอมมิชชั่นไอ้นี่มันไม่ใช่คอมมิชชั่นสิ่งที่ผมพูดมา EP 1 2 3นี้มันเป็นคอร์รัปชั่นมันไม่ใช่คอมมิชชั่นส่วนที่ผมไม่ได้ขายความเข้าใจผิดคือที่มาโจมตีแรกๆก็โจมตีซอย10ตอนที่มาโจมตีซอย24ไอ้คนพันอย่างนี้นี่แหละครับที่มันไม่สมควรอยู่เพราะอะไรครับผมไม่ได้เป็นนายกผมไม่ได้เล่นการเมืองคุณโจมตีผมไม่มีปัญหาเพราะที่ผมทำเนี่ยผมย้ายจากบริษัทหนึ่งมาอีกบริษัทหนึ่งผมยังไม่ได้เงินสักบาทแต่ผมเสียภาษีไป77 ล้านมันตรงกันข้ามกับของแปลง EP 1ซึ่งมีการซื้อขายกัน 1,500 ล้านต่างกันเยอะครับผมเป็นนักบัญชีถ้าคนสติไม่ดีผมย้ายจากกระเป๋าขวาไปกระเป๋าซ้ายเพราะอะไรครับก็เพราะผมเตรียมจะไปลงทุนผมก็ต้องตัดออกจากที่เปรียบเสมือนท่านมีที่แปลงใหญ่มีบ้านและท่านต้องการเอาแปลงที่เหลือตัดออกและเตรียมไปลงทุนผมก็ตัดออกและจ่ายภาษี77 ล้านดังนั้นถ้าใครสงสัยมาถามผมทีหลังผมมีเอกสารหลักฐานซัพพอร์ตและยินดีไปกรมสรรพากรกูก็สร้างมัวนะสร้างมัวอยู่ใกล้นิวซีแลนด์
ซามัวหรือเรียกกันว่าซามรัฐรัฐเอกราชซามัวเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยหมู่เกาะแปซิฟิกตอนใต้ในอดีตคือเยอรมันซามัวประชากร 200,000 ประกอบด้วยซามัวยูโรเซียนร้อยละ7บริษัทซามัวไม่เปิดเผยชื่อหรือตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการด้วยเหตุนี้จึงไม่มีปรากฏเหตุผลก็คือซามัวคือ BVI แต่ BVI ปัจจุบันเนี้ยเสีย120เหรียญเปิดดูผู้ถือหุ้นได้แล้วเพราะอังกฤษอยู่ใกล้กับอเมริกาแล้วอังกฤษกับอเมริกาคู่กันอเมริกาบังคับให้เปิดแต่ซามัวอยู่นิวซีแลนด์ซามัวจึงเข้มงวดไม่เปิดในฐานะจำนวน 2,556 บริษัทพัฒนสิริบริษัทพัฒนสิริไปจำนองเอาละคุณอาจจะบอกว่าคุณจำนองได้ซื้อมาถูกเกินนะซื้อ500เองซึ่งจริงๆเนี่ยณวันจันทร์คุณไม่ได้ขายอันนี้ให้คุณดูอ่ะหมดยังอ่ะคุณเข้าใจแล้วดังนั้นผมก็แสดงให้คุณดูบริษัทนี้ต่อมาก็คือบริษัท BTS แสนสิริโฮลดิ้งงบแสดงฐานะการเงินวันที่31ธันวาคม59อู้1869ที่ดินอาคารและอุปกรณ์1869นี่คือ EY หรือ Ernest & Young เป็นคนบันทึกไว้อ่ะรับว่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่ดินรวมทั้งสิ้นที่ดินระหว่างก่อสร้าง1850ล้าน1850ล้านบริษัทนี้มีที่ดินอยู่แปลงเดียวผมถามคุณง่ายๆว่าในเมื่อคุณบันทึกไว้โดย EY Ernest & Young ผู้ตรวจสอบบัญชี1850ทำไมคุณไปซื้อที่ดินอยู่แค่500อันนี้คำตอบง่ายๆข้อแรกก่อนเพราะของบริษัทพัฒนสิริก็เพราะว่าคุณถึงซื้อและทำสัญญาผ่านนอมินียังไงโดยนายพัฒสนคุณจะอ้างละตอนนี้คุณจะอ้างว่ามันเป็นคนของผู้ขายไม่เกี่ยวกับผมเอาละผมจะพิสูจน์ให้ดูว่านายพัฒสนหรือปัจจุบันใช้ชื่อของประสกลซึ่งเป็นผู้ดำเนินการทั้งขายที่ให้แสนสิริทั้งจัดตั้งนอมินีคือใครไหนเอ้าปะโถไอ้ท่านเป็นนอมินีนี่ท่านเป็นนอมินีเอารอปภมาเป็นนอมินีอีกแล้วเหมือนกับ NNN เอารอปภสมศักดิ์นี่ก็เป็นรอปภชื่อโชคชัยนี่ท่านจะปลอมตัวท่านเป็นประธานบริษัทเนี่ยท่านต้องอย่าหลอกผมนะใส่ชุดรอปภแต่ถือหุ้นเนี่ยในบริษัทที่มีที่ดินอยู่สุขุมวิทนะมูลค่าเป็นพันล้านเห็นไหมครับนายโชคชัยรูปเข่าคนเมื่อกี้รปภ.นะเป็นรปภ.ชื่อโชคชัยรูปคำอยู่ที่ไหนครับมุกดาหารอ่ะแล้วบริษัท Active Talent Limited 1หุ้นCloud City Limited 4857 Cloud City ตั้งอยู่ที่ฮ่องกงแต่สัญชาติฟังดีๆนะครับซามัวตั้งอยู่ที่เลขที่26ถนนเฮนเนสซี่ฝั่งฮ่องกงชั้นที่16เดี๋ยวคุณจะไม่แน่ใจผมเดินทางไปที่อยู่ตามนี้ครับตามไปถึงที่ฮ่องกงทีนี้มีการตรวจจำนองคุณคิดว่าเจ้าของจะไปตรวจจำนองเองหรือเปล่าเพราะมีหนี้ 1,000 ล้านมีการตรวจจำนอง 1,000 ล้านซื้อหุ้นสีวะแลนซื้อหุ้นสีวะแลน175ปลดจำนองกับแบงก์กรุงเทพ 1,000รวมทั้งสิ้น1,175คุณตามผมทันแล้วใช่ไหมอันนี้ผมไปตามทีละสเต็ปนะต่อมาวันศุกร์ดูนะวันจันทร์11มีนา14มีนา59
นอมินีซามัวคราวซิตี้ถือหุ้น 48.57 วันจันทร์พุทธเปลี่ยนจากบริษัทไทยบริษัทไทยเพราะอะไรครับเพราะเมื่อกี้รปภคนเมื่อกี้นี่ก็ถือหุ้น51ถูกไหมครับเป็นบริษัทไทยแต่วันจันทร์ปุ๊บกลายเป็นบริษัทต่างด้าว 99.95% เอ้ามึง2วันศุกร์ไปวันจันทร์นี่เปลี่ยนเลยนะและสาเหตุที่เปลี่ยนเพราะอะไรเดี๋ยวผมค่อยอธิบายให้คุณฟังเป็นสเต็ปสเต็ปนี่คุณเห็นไหมนี่กลายเป็นต่างด้าวแล้วนะนี่ยังไทยอยู่นะนี่เป็นต่างด้าวแล้วนะทีนี้ใครเป็นคนดำเนินการมันจะต้องมีคนดีครับไม่ใช่แบบที่นายเศรษฐาพูดแสนสิริไม่รู้เรื่องไอ้นี่เป็นเรื่องของคนขายผมไม่รู้เรื่องผมคนซื้อผมไม่รู้เรื่องเที่ยวนี้แหละผมจะจับคุณคามือเป็นปลาไหลดีนะสังเกตชื่อนี้ไว้ครับนายพระสนอริยชัยนันปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสกลกรรมการผู้มีอำนาจเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ก็ทิ้งไว้หนึ่งหุ้นเห็นไหมแบบฟอร์มเดียวกันไหมไอ้พวกถือหนึ่งหุ้นเป็นคนทำงานแต่ไอ้พวกที่เหลือเนี่ยไม่ได้ทำงานเช่นเดียวกันกับคลาวด์ซิตี้จำได้นะแม่บ้านที่มุกดาที่มหาสารคาม จำแม่บ้านที่มหาสารคามใช่ไหมถือ 99% และนายสมศักดิ์ถือ 1% แต่นายสมศักดิ์เป็นคนดำเนินการหมดเที่ยวนี้นายสมศักดิ์ก็คือแบบเดียวกับไอ้พัฒนสนเนี่ยหรือนายสกลดำเนินการเหมือนกันหมดเพื่อพิสูจน์ให้คุณเห็นสิวะแลนคุณ175ล้านมี4บริษัทตามนี้4บริษัทนี้คือของแท้เห็นไหมนะบริษัทไฮเวอร์สิวะโฮลแลมแบนโฮเทลแลมแบนก็คือโรงแรมแลมแบนเขาเป็นเจ้าของเดิมอันนี้พิสูจน์ให้คุณเห็นแล้วว่าถูกต้องนะอันที่2หลังจากนั้นในวันที่ศุกร์ที่เขาเปลี่ยนอันนี้ให้คุณเห็นว่ามีการจดจำนองจริงสิวะแลนด์ธนาคารกรุงเทพจำโฉนดแปลงนี้จดทะเบียนจำนองนะครับในวงเงิน 1,000 ล้านจ้ะอันนี้ให้คุณดูว่ามีการจดจำนองจริง 1,000 ล้านอันนี้นี่เหลืออันนี้คู่กันวงเงินอยู่นี่ 1,000 ล้านหนังสือสัญญาจำนองที่ดินโฉนดเลขที่นี้วงเงินนี้บริษัทนี้อันนี้คือคนจริงนะคือเจ้าของเดิมเขาจำนองไว้ 1,000 ล้านคุณตามผมทันใช่ไหมอันนี้ดูวันนี้ครับอันนี้เป็นคนใหม่แล้ว11 มีนาวันศุกร์ Cloud City Limited สัญชาติซามัวแต่หลอกนะเนี่ยหลอกว่าอะไรคุณดูดีนะหลอกตรงไหน Cloud City Limited Cloud City Limited ซามัวแต่แม่งสวดจบอยู่ที่ฮ่องกงอันแน่อันแน่ซามัวมันคือที่ไหนอ่ะขอดูซามัวหน่อยซามัวดิพระตะสนหรือสกลนอมินีคนสำคัญของนายพศพงศ์บ้านนายพระตะสนเป็นทาวน์เฮาส์อันนี้คือบ้านเขาบ้านอยู่เลขที่นี้อยู่ที่พระประแดงทุ่งครุเป็นกรรมการบริษัทสิวะแลนด์ซึ่งต่อมาหลังจากขายก็ล้างไม่ใช่เลิกบางคนมันโง่บอกว่าบริษัทเลิกก็ขายที่ไปแล้วมันไม่ใช่มันบริษัทล้างเพราะถ้าขายอย่างเนี้ย
มันได้กำไรมหาศาลมันต้องไปเสีย 20% ดังนั้นก็เลยล้างปัจจุบันบริษัทสิวะแลนด์ล้างบริษัทเรียลตี้บริษัท MP บริษัทแนชเชอร์ล้วนเกี่ยวข้องกับตระกูลจูตระกูลจากตระกูลจาลุกทวีเพราะนายสกลหรือนายพัฒสนซึ่งเปลี่ยนชื่อมา4ครั้งแล้วชื่อแรกสัพพชัยชื่อ2นัทพลชื่อ3พัฒสนชื่อ4นายสกลล้วนเกี่ยวข้องกับแสนสิริโดยทั้งสิ้นโดยเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมทีนี้ทางตรงทางอ้อมยังไงนี่คือบุคคลสำคัญนะครับถ้าคุณจะตามอันนี้พิสูจน์เลยนะครับดูง่ายๆตรงนี้ทศพงศ์คือใครเดี๋ยวผมจะชี้คุณต่อนะผมให้คุณดูตรงนี้ก่อนทศพงศ์จารุทวีอยู่นี่บริษัทเรียลตี้นายพัฒสนอยู่นี่เป็นกรรมการดังนั้นคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้จักนายพัฒสนพัฒสนเป็นคนของคนขายไม่ได้ละเพราะนายทศพงศ์คือใครอันนี้คุณจะเห็นได้ว่านายพัฒสนหรือปัจจุบันชื่อสกลสรรสนีจูตระกูลคุณบอกคุณไม่รู้แดงไม่ได้นะฮะนี่นี่หุ้นก็เยอะนะก็เกี่ยวข้องกับจูตระกูลอีกเกี่ยวข้องกับจารุทวีก็สองคนนี้เป็นใครจูตระกูลคุณก็น่าจะรู้แต่คุณไม่รู้ผมก็จะต้องบอกคุณสองวันนี้ที่มีการเปลี่ยนหุ้นและมีการขายไปนะอันนี้ดูอันนี้ก็ไฮไลท์ก่อนนี้เขาเอาเงิน 1,850 จำนวนเงิน 1,000 ล้านรูดไปปลดหนี้แบงก์ BBL ปลดวันไหนคุณดูดีๆปลด11มีนาแต่ถือโฉนดไปวันที่14มีนาบันทึกถ้อยคำบันทึกถ้อยคำปลอดจำนองที่ดินนะครับลงลายมือชื่อวันที่11มีนาเห็นไหมปลอดวันศุกร์แต่โฉนดปลอดไว้และเอาไปที่ลงกรมที่ดินวันจันทร์ทำอย่างนั้นทำไมคุณตามผมมาฮะเพราะเขาขายที่ดินหนังสือสัญญาขาย499สำนักงานที่ดินผู้ขายคือใครก็ผู้ขายคือนอมินีนี่ไงไอ้ 399% เนี่ยชำระเงินครบถ้วนแล้ววันจันทร์เนี่ยเขาไม่ได้ชำระเงินเขาได้เงินมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วเขาได้เงิน1,850ตามบันทึกของ EYวันศุกร์1,850ไปชำระแบงก์กรุงเทพเมื่อกี้นี่ก็เห็นอยู่11มีนาแบงก์ไม่เซ็นให้เด็ดขาดถ้าเงินคุณก็ไม่มาเขาชำระกันเมื่อวันศุกร์แล้วแบงก์ได้เงินชำระ 1,000 เจ้าของเดิมก็ได้เงิน175และชำระเงินเขา 1,000 เขาพอใจราคาซื้อขายกันจริงๆ1,175ครับเมื่อหาออกมาแล้วถูกต้องวาระ1,400,000โดยประมาณที่ดิน880หารด้วย1,175ล้านสี่มันเป็นไปได้ยังไงที่แปลงนี้ต้องซื้อมาแค่500ล้านเนี่ยนะวาระ500,000เนี่ยนะเอาละทำอย่างนั้นทำไมอันนี้เพื่อให้คุณดูเพราะผมจะต้องแสดงหลักฐานให้คุณเห็นนะครับในหนังสือนี้ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่ามีการขาย14มีนานะขายวันจันทร์นะครับผมก็จำเป็นต้องร้องเรียนใครขายเครื่องกรองน้ำใครยาใครขายอะไรต่างๆก็ต้องไปแจ้งเสียภาษีด้วยเอาละครับเข้าประเด็นดีกว่าเพื่อจะไม่ให้คุณได้เกิดความสาวอยู่ไหนเรียนรู้ก่อนเลยว่ามีการใช้หลักการเดียวกันแต่ตรงนี้มันกว่า EP 2เยอะคุณศึกษาก่อนเลยที่สุขวิท12เป็นที่ดินเปล่าจำนวน2ไร่เศษ2ไร่เศษเดิมอยู่ในนามบริษัทสิวะแลนด์สิวะแลนด์คือใครสิวะแลนด์ก็เจ้าของ
ป็น4คนซึ่งได้แก่สิวะโฮลดิ้งแลมแบรนด์โฮลดิ้งสิวะโฮสไทยฟิลาเมนต์เทคไทล์อันนี้คือสิวะแลนด์แท้ทุนจดทะเบียน175ล้านเขาเป็นเจ้าของโรงแรมแลมแบรนด์มี4ตึกเจ้าของเป็นชาวอินเดียเป็นคนไทยเป็นคนอินเดียที่มีระดับมีเงินจำนวนมากที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ที่อยู่ที่ติดถนนใหญ่ข้างตึกไทม์สแควร์อันนี้คือซอย12อันนี้คือถนนสุขุมวิทที่ดินอยู่นี่นะครับอ่ะคุณเข้าใจแล้วนะอันนี้คือสิวแลนด์ของแท้เมื่อเขาต้องการขายที่แปลงนี้เนื้อที่ประมาณ800เท่าไหร่884วาหรือ2ไร่เศษ2ไร่เศษแต่เจ้าของเขามีการจดจำนองไว้กับธนาคาร BBL จำนวน 1,000 ล้านอ่ะคุณจะได้ประโยชน์อ่ะจำนองไว้กับธนาคาร BBL 1,000 ล้านต่อมาเมื่อวันศุกร์ดูดีๆวันศุกร์ที่11มีนา59มีบริษัทนอมินีเป็นบริษัทชื่อ Cloud City มีเขียนด้วย Cloud City ฮ่องกงแต่สัญชาติซามัวซามัวเป็นสัญชาติตั้งอยู่ใกล้ๆนิวซีแลนด์เป็นบริษัทเหมือนกับ BVI ก็คือบริษัทคล้ายๆกับ BVI คือสวรรค์ของนักเลี่ยงภาษีร่วมกับเอ้านอมินีก็ป่าลูกหวีสิเฮ้ยครับรอปภอีกแล้วเฮ้ยนี่ท่านประธานท่านปลอมตัวมาอีกแล้วนะเนี่ยท่านเป็นรอปภหรือท่านเป็นประธานบริษัทเนี่ยเพราะว่าท่านไปหุ้นยังไงอะกับบริษัทต่างด้าวซามัวท่านเป็นรอปภอยู่มุกดาหารท่านปลอมตัวมาแน่ๆเลยนี่อย่าหลอกผมนะเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยก็รอปภไอ้ครั้งนี้ก็รอปภอีกเอ๊มันยังไงกันเนี่ยนายขอดูเสื้อข้างในหน่อยได้ไหมว่าท่านตัวจริงหรือตัวปลอมนี่คือที่อยู่ที่ฮ่องกงที่หลอกว่าอยู่ฮ่องกงและนี่ก็คือนายพัฒสนหนึ่งหุ้นแต่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจอ่ะวันที่14 มีนาก็คือเดี๋ยวไปหน่อยเอา11มาสิมาเอาแผ่นเมื่อกี้มาอ่ะ11มีนา 48% 11มีนาคือวันศุกร์ 48% นะโชคชัยลูกผมอยู่ไหนมุกดาหารแม่มันเก่งไหมรปภผมอยู่มุกดาหารมันไปหุ้นกับต่างด้าวได้นะบริษัทต่างชาตินะไปพูดกับต่างชาติได้ด้วยนะรปภ.มุกดาหารเนี่ยอ่ะเอาละตรงนี้คือวัน11อ่ะคุณไปดูวันที่14ดิสาวเอาไปอ่ะคุณดูซิว่าเขาเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนเป็นวันที่14วันจันทร์คือวันที่เปลี่ยนดู2วันนี้แหละครับวันศุกร์กับวันจันทร์วันจันทร์กลายเป็น 99% แล้วคุณเห็นมันเล่นแร่แปรธาตุไหมแต่อย่าพึ่งคุณอย่าไปกังวลว่ามันไปเกี่ยวกับไอ้แสนสิริท้ายสุดอะมันไปเกี่ยวอ่ะคุณเห็นแล้วนะ Cloud City Limited สัญชาติซามัวชั้น27เอ้ยเลขที่27ชั้นที่16ถนนเคนเนซี่ฮ่องกงเพิ่มเป็น99เอ้ยวันศุกร์มึงเพิ่งซื้อหุ้นวันจันทร์นี่มึงขายที่เลยนะแล้ววันศุกร์มึงยังไม่เกินอยู่เป็นต่างด้าวอยู่พอวันจันทร์มึงเกินแล้วมึงไปขายที่ยังไงก
โอ้มึงเอาหนังสือรับรองของมันสุกไปแสดงให้เขาดูยังไงไปแสดงให้กรมที่ดินดูยังไงเสร็จแล้วมึงก็ขายมึงขายราคาเท่าไหร่มึงขาย500,499.46 ล้านอ่ะต่อไปขอดูชั้น16นี่เนี่ยแม่งสงสัยจะใหญ่โตมากนะเนี่ยแม่งสร้างมาซื้อที่ที่ใจกลางสุขุมวิทเนี่ยดูที่บริษัทมันโอ้โหคงจะออฟฟิศหรูหราอ่ะขอดูออฟฟิศมันที่คลาวด์ซิตี้ที่ฮ่องกงหน่อยโอ้โหโอ้โหยิ่งกว่าแปดคลาวด์ซิตี้ถนนเฮนเนสซี่เลขที่27เลขที่27ชั้นที่16ชั้นที่16โอ้โหมันเป็นบริษัทผีไม่มีคนทำงานตั้งไว้หลอกๆดูต่างข้าวดูต่างข้าวออฟฟิศมันคือบริษัทนอมินีชัดเจนบริษัทนอมินีนี้คุณอยากรอปภอย่างนั้นหรือครับรอปภมุกดาหารอย่างนั้นหรือครับคุณเข้าใจอย่างนั้นหรือครับอันนี้มันไม่ใช่คอมมิชชั่นแล้วนะครับอันนี้คือการวางแผนคอร์รัปชันผู้ถือหุ้นนะครับคุณเห็นไหมครับผมตามไปถึงฮ่องกงนั้นเนี่ยตามไปพิสูจน์ให้ดูว่าไอ้บริษัทคาวซิตี้ลิมิเต็ดที่ไปตั้งอยู่ที่ฮ่องกงอ่ะซึ่งมีสัญชาติซามัวคุณอาจจะบอกว่าเรื่องปกติเขาไปตั้งที่ฮ่องกงก็ปกติงั้นผมไปดูบริษัทคุณควรที่จะหรูหราบริษัทคุณควรที่จะเป็นออฟฟิศหน่อยมีคนทำงานหน่อยไหมคุณไม่มีคนทำงานสำนักซื้อช้างหน่อยครับตาลอนเนี่ยสภาพเหมือนอะไรเหมือนแปลกยิ่งกว่าแปลกอีกเอาหลังจากนั้นพัฒนาสิริกู้ได้แล้วก็ขายหุ้นให้กับ BTS ร่วมทุนในนาม BTS แสนสิริโฮลดิ้งปัจจุบันที่ดินแปลงนี้ตกเป็นของนายคีรี BTS ทีนี้คุณคงสงสัยแล้วมันยังไงกันเนี่ยคุณต้องตามมาดีๆตามมาดีๆคุณเอาไอ้โบเตอร์มาอันนี้คุณเห็นแล้วนะผมให้คุณดูคร่าวๆไปก่อนนะปลดวันที่14 มีนานะ14 มีนาคือวันนี้นะทีนี้ผมก็ไปตรวจสอบงบการเงินของบริษัทนี้งบการเงินซึ่งแสนสิริลงบันทึกในงบการเงินต้นทุนค่าที่ดิน1,850 ล้านเอาชิปหายมันซื้อมาบอกซื้อมา499ยังไงไอ้คนไอ้บัญชีมันหลอกกันได้ยังไงเพราะว่าอะไรครับเพราะอะไรครับนี่ครับผมไม่ได้ตรวจ EY จำคำนี้ที่ดีๆที่เมื่อวานที่ผมบอกชื่อบริษัท Earnestแอนยังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลกท็อปฟ้าตรวจการบินไทยตรวจปตท.ตรวจบริษัทใหญ่ๆใช้บริษัท EY ตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีระดับโลกบันทึกไว้ผมไม่ได้ตั้งเองนะเพราะฉะนั้นคุณต้องไล่ข้อมูลเหมือนผมนายเศรษฐาหรือแสนสิริทำไมแสนสิริลงบันทึกในงบการเงินต้นทุนแปลงนี้ที่ซื้อมาแค่500ในราคา 1,850 ที่ดินอยู่แปลงเดียวไม่มีหลายแปลงมีแปลงเดียวและ EY เป็นคนตรวจคุณหลอก EY ไม่ได้เพราะ EY แม่งเป็นฝรั่งแม่งไม่ยอมทีนี้คุณก็จะต้องตั้งคำถามละถ้าเกิดโจทย์ 1,850 ฟังดีๆไปจ่ายเงินกู้ 1,000ในวันนี้1,850ก็ลบ 1,000 ไม่ง่ายเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ850เอาไปลบ
ทุนจดทะเบียนตามบัญชีครับเมื่อคุณซื้อบริษัทคุณก็ต้องจ่ายเงินค่าทุนจดทะเบียนไม่งั้นพวกนี้มันจะเป็นคนจ่ายนะครับเมื่อมันจ่ายทุนไปแล้วก็ลบไปอีก175ล้านเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ600เงินทอน675ล้านหายไปเงินทอน675ล้านนี้หายไปไหนครับหายไปไหนครับมันหายไปในวันจันทร์ครับหลังจากที่บริษัทต่างชาติที่หุ้นกับรคพ.และบริษัทต่างชาติบริษัทต่างชาติ Cloud City ฮ่องกงที่ผมบอกเนี่ยโอนไปฮ่องกง Cloud City Limited เลขที่เมื่อกี้เขียนผิดเลขที่27ชั้นที่16ถนนเฮนรี่ซี่ฮ่องกง